รู้ไหมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือกระบวนการรวบรวมจัดเก็บเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ดีที่สุดโดยมีขั้นตอนดังนี้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น PTT Blue Card Amazon POS Jiffy POS Fit Auto POS CRM Web Application Mobile Application Social Media ERPOGS, SCM, External Data, Cloud และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มารวมไว้ด้วยกันในคลังขนาดใหญ่เพื่อรอเข้าสู่การจัดเก็บในกระบวนการถัดไปเมื่อข้อมูลถูกนำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วระบบจะทำการแยกแยะเรียบเรียงและจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งเข้ากระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆกับองค์กรมากที่สุดเช่นข้อมูลการแบ่งกลุ่มลูกค้าข้อมูลพฤติกรรมการซื้อข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแคมเปญต่างๆที่จะถูกสื่อสารไปยังผู้บริโภคซึ่งการวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี้สามารถสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคแบบรายบุคคลได้โดยแต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคที่แตกต่างกันตามการใช้ชีวิตทำให้การสื่อสารหรือการออกแคมเปญต่างๆต้องมีความเหมาะสมที่ต่างกันยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ของลูกค้าที่ชื่อในสมาร์ทฉลาดที่สุดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสามารถจัดระบบให้ส่งอีเมลหรือ SMS แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถพร้อมทั้งโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ Fit Auto ได้และเมื่อลูกค้านำรถเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถที่ Fit Auto ระบบยังสามารถทำ Cross Sales Campaign อื่นๆแบบ Real Time ร่วมได้อีกเช่นระหว่างรอรับรถระบบสามารถส่ง SMS แจ้งโปรโมชั่นพิเศษที่ Cafe Amazon และ SMS แจ้งโปรโมชั่นพิเศษจากทาง Jiffy ในเวลาใกล้เคียงเพื่อกระตุ้นความสนใจในสินค้าและบริการของปตท.ยังต่อเนื่องเมื่อลูกค้าชำระเงินที่ Fit Auto จะได้รับ SMS แจ้งแคมเปญแลกคะแนน PTT Blue Card เมื่อเติมน้ำมันที่ปตท.นี่คือตัวอย่างหนึ่งในหลากหลายวิธีที่เราสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยเทคโนโลยีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเหมือนอาวุธลับทางการตลาดที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกๆที่รอเพียงแต่เราหรือคู่แข่งจะสามารถมองเห็นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก่อนกันและนี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์หลักเพื่อนำพาธุรกิจน้ำมันของปตท.ไปสู่ความเป็น Regional Top Brand